ูดีผิวหน้าดีขึ้นเอ้ยดูโกลก็ได้อ่ะกรอบชัดมากคราวที่แล้วมาทำจมูกไม่มีเอเจนซี่จ้าก็คือจมูกไม่เป็นปัญหาที่ไมค์ต้องการเลยพี่สวัสดีครับมาเจอกับไม้ในเอาไม้ลองไม้นะครับผมเสียงดังไหมบ้างก็ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่เกาหลีแล้วครับนอกซึ่งตอนเนี้ยครับก็จะเดินไปคลินิกเพื่อทำผิวหน้าที่ไม้มาเกาหลีเนี่ยเพราะว่าไม้อ่ะมาดูงานนะครับซึ่งจะเป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหากันหลายคนเกี่ยวกับเรื่องผิวได้อะเป็นอะไรเอารอติดตามรับรองว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าตั้งใจทำอย่างแน่นอนนะครับไม้เนี่ยครับมาแค่3วันนี่คือแก๊งตึกจริงๆมากัน3คนแต่ว่ามีเพื่อนพี่ที่มาในกลุ่มเนี่ยเขาบังเอิญมาเกาหลีพอดีซึ่งเขาเนี่ยครับเป็นเอเจนซี่เกาหลีพาหลายๆคนนะครับมาทำพงทำผิวหรือว่าทำศัลยกรรมต่างๆเนาะที่เขาก็เลยชวนไม้มาทำพี่โมทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ไม้ก็มีแผนว่าไม้จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าเขาว่าแล้วโจแลนเนี่ยฉีดแล้วดีราคาถูกด้วยริ้วรอยห่างตานี่ตีนกาเริ่มมาแล้วแล้วก็หน้าที่เริ่มห้อยแก้มที่เริ่มห้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวไม้ขอเข้าไปคลินิกก่อนละกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือมันต้องรอเลยนะต้องรอคิวใช่ไหมครับก็เดี๋ยวไปดูครับว่าไม้เนี่ยจะทำอะไรกันบ้างนะครับไม่รู้บอกไปว่าไม้เนี่ยมีถ่ายรูปbeforeไว้แล้วbeforeก่อนจะมาทำเนี่ยคือเมื่อคืนรู้สึกว่าผิวหน้าไม้ครับจะรู้สึกว่าแห้งเป็นริ้วรอยหน่อยแล้วก็แก้ที่มันห้อยลงมาบวกกับตีนกาที่มันมีปัญหาเยอะมากเลยดีก็มีเยอะเลยดีก็มีเยอะมาดูกันครับว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรปรึกษาประมาณเกือบชั่วโมงได้เพราะว่าไม้ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอะไรดีดีที่พี่โมอยู่ข้างช่วยแบบว่าแนะนำว่าจะทำยังไงดีสรุปคือทำเอาโทน่าตรงนี้ยกแก้มกระชับใช่ไหมครับแล้วก็โบท็อกตรงนี้ลัคโซแลนฉีดด้วยเครื่องก็จะแบบไม่มีรอยก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับแต่มันเป็นการจิ้มเข็มที่แบบก็เข็มที่อยู่นะเอาเรซูแลนลงก่อนแล้วก็เอาแคมจิ้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 มก็ตอนนี้ก็ออกมารับอากาศนะครับซึ่งตอนนี้มัน18องศามันก็ทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยรับความเย็นได้ใช่ปะแล้ววันแรกเนี่ยเขาแนะนำว่าไม้เนี่ยอย่าพึ่งทากันแดดเน้นการบำรุงแล้วก็มาร์กหน้านะจ๊ะเห็นชัดมากเลยว่าตรงนี้คือแบบหมออัดแน่นมากอันนี้คือแบบผ่านไป1ชั่วโมงครับดูผิวหน้าดิผิวหน้าดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเห็นปะจากแนวจ้ำๆอ่ะจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอ่ะเฮ้ยแฮปปี้นะก็คือหลังจากที่ไม้ทำเสร็จแล้วใช่ปะไม้ก็มาเดินเล่นย่านคลินิกนี่แหละเดินตากลมเย็นเลยครับดูดีผิวหน้าดีขึ้นเอ้ยดูโกลก็ได้อ่ะกรอบชัดมากคือเมื่อวานอ่ะไม้อ่ะดูงานมาแล้วก็เป็นแหล่งแบรนด์เนมต่างๆใช่ปะแล้วไม้ก็เข้าลิฟต์เนี่ยเจอคนจีน3คนแล้วก็มีคนเกาหลีนี่แหละซึ่งคนจีนเนี่ยเขาพูดภาษาจีนแล้วก็เหมือนแบบเขามองหน้ามาอย่างเงี้ยมองแบบ3คนแล้วสลับกันมองอย่างเงี้ยคือมองให้รู้ว่าเขามองอยู่อะไรเงี้ยอันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาฟังพี่แบงค์กันตอนเขาเข้ามาแรกๆอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนคนขายฟาร์มาซีแล้วก็บอกว่าไม่ใช่คนละคนแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่งเลิกงานหรือเปล่าหน้าเหมือนเลยเป็นจมูกมันสวยเนาะ อะไรเงี้ย คนไหนตัวเตี้ยหรือตัวสูง แล้วก็เขาบอกเฮ้ยมึงเขาพูดจริงได้ป่าววะไม่ได้ดูไม่น่าได้สุดท้ายก็คือก่อนออกอ่ะเราก็ต้องแสดงตนนิดนึงว่าเราพูดเราพูดแล้วมึงพูดอะไรอยู่ก็เลยออกไปแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนใส่ไปว่าไทยโบราณเออแล้วก็แบบหัวเคราะห์คิดครับวงแตกเลยจ้าถ้าเกิดกลับมาพูดก็แบบพอฟังไทยได้ครับหน้าแหกอยู่นะเออจริงๆก็ขำๆแหละแต่ยังดีนะมันเมาเมาเรื่องดีใช่คนเกาหลีจมูกสวยหมดเลยเนาะอะไรเออคือจริงๆจมูกเราก็คือจมูกเกาหลีใช่หมอเกาหลีทำเหมือนกันแสดงว่าหมอเกาหลีทำจมูกสวยใครสนใจก็ติดต่อที่หมดนั้นนะครับเย้เพื่อสิ่งนี้แหละนี่ก็ครบ1อาทิตย์พอดีนะครับที่ไม้นะครับไปปรับรูปหน้าแล้วก็ฉีดผิวมาที่ประเทศเกาหลีเนาะจะมาให้ดูผิวสดกันเลยครับว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยครับซึ่งจุดแรกที่ไม้ทำกับผมคือโบท็อกซ์บริเวณหางตา1จุดนะครับตรงนี้เห็นปะ
ก่อนทำนะครับผมจะมีตีนกาเป็นเส้นๆ เลยครับก็คือยิ้มไม่ธรรมชาติแสดงลงได้ปกติเลยครับแต่ว่าตีนกาเนี่ยหายไปนะให้ฟีลเหมือนแบบว่าเราไปเที่ยวเกาหลีพอดีไปฮันนีมูนไปเที่ยวระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแวะเข้าคลินิกประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะสำหรับมันคือแฮปปี้มากครับผมต่อมาคือรีจูแรนครับผมรีจูแรนนะครับเป็นตัวที่ช่วยให้เรื่องหน้าชุ่มชื้นใช่ปะก่อนฉีดอยากจะให้ดูหน้ามันนะครับจะดูแห้งดูเหี่ยวดูขาดน้ำผิวขาดน้ำครับผมให้สังเกตบริเวณรอบปากซึ่งผลลัพธ์หลังจากการฉีดไปครบ1อาทิตย์เนี่ยมองที่ผิวหน้าตอนนี้ครับก็คือดูผิวอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นแต่ว่านี่แอบทากันแดดมาอ่ะเดี๋ยวมาล้างหน้าให้ดูแบบสดๆกันเลยเห็นปะหลังจากล้างหน้าเสร็จปุ๊บดูชุ่มชื่นขึ้นหน้าอิ่มน้ำดูสุขภาพดีปากไม่เป็นขุยขาวเห็นปะผลลัพธ์ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปมุมเดิมแสงเดิมที่ก่อนก่อนนะครับแป๊บนึงเทียบกับแบบสดๆร้อนๆหลังล้างหน้าเหมือนกันเลยนะครับสังเกตเลยว่าก่อนทำนะครับหน้าจะเป็นลอกๆขุยๆใช่ป่ะหลังทำปุ๊บหน้าดูอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นบริเวณรอบปากครับผมไม่มีรอยรอกนะครับเนาะก็ถือว่าแฮปปี้มากนะครับซึ่งอันที่3ครับผมเป็นเครื่องยกระชับใบหน้าอัลโทราที่ไม่คือชอบมากๆต้องบอกครับว่าชีวิตนี้ไม่เคยทำเครื่องอัลโทรามาก่อนนะครับนี่คือครั้งแรกเนาะคือเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับยิ่งเป็นไหมเนี่ยบริเวณแก้มนะครับมันจะเริ่มห้อยลงกรอบหน้าผมจะเริ่มเห็นไม่ชัดแล้วนะครับก็คือภาพก่อนทำเนี่ยครับจะรู้สึกเลยว่าหักค่านะครับผมเริ่มเห็นเหนียงเนี่ยมาแล้วก็แก้มนะครับผมเริ่มบวมๆไม่ห้อยมาแล้วนะคือไหมนะครับบอกจบพี่โมไปว่าหมายครับต้องการแก้ที่มันยกขึ้นบวกกับบริเวณกรอบหน้าที่มันชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมคือเอาเหนียงออกนั่นแหละทีนี้ครับตอนปรึกษาเนี่ยหมายประทับใจพี่โมตรงนี้มากๆเลยตอนแรกนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ทำนะครับทั้งหน้าเลยครับผมครบตอบโจทย์แน่นอนโมบอกว่าจริงๆถ้าเกิดเรากระบวนแค่บริเวณแก้บริเวณตรงกรอบหน้านะครับคือไม่ต้องไปคอยตามคลินิกเขาหรอกเอาเป็นสิ่งที่เราต้องการดีกว่าดูดิเอเจนซี่พี่โมมีจรรยาบรรณมากเลยนะเขาต้องการทำให้อย่างเฉพาะจุดที่เราต้องการจริงๆคือโชคดีมากที่ไหมเชื่อพี่โมณตอนนั้นซึ่งก่อนทำกับหลังทำครับผมเห็นเลยว่าแก้มนะครับยกกระชับมากยิ่งขึ้นกรอบหน้าชัดมากยิ่งขึ้นจอลายชัดมากยิ่งขึ้นใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องกรอบหน้าแก้มห้อยนะครับเอาโทราคือตอบโจทย์เหมือนกันนะแฮปปี้เราถามว่าการไปทำหน้าที่ประเทศเกาหลีเอเจนซี่เนี่ยสำคัญหรือเปล่า1ในการดีลคลินิกโดยตรงครับผมการที่เรามีเอเจนซี่นะครับเขาจะคุยกับคลินิกเราโดยตรงโดยที่เราเนี่ยครับไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อเนาะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาเกาหลีที่เราไม่ได้ครับผมไม่ต้องกังวลในเรื่องการคุยผิดคุยถูกครับเพราะว่าเราคุยกับคนไทยที่เป็นเอเจนซี่แบบ2คือการดูแลแล้วก็การให้คำปรึกษาครับคือเอเจนซี่นะครับจะมีการดูแลแล้วก็คำปรึกษานะครับได้ที่กับคลินิกแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยครับจะรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าปัญหาเราแบบนี้นะครับผมต้องแก้ปัญหาตรงไหนแก้ปัญหาถูกจุดด้วยอะไรดีเพราะส่วนใหญ่นักคลินิกอะไม่ว่าไทยหรือต่างประเทศอะเขาก็แอบขายของเบาๆแหละแต่ว่าพี่โมนะครับจะให้คำปรึกษาอย่างตรงจุด3การช่วยคัดกรองคลินิกเกาหลีครับจริงๆประเทศเกาหลีนะครับคลินิกเยอะมากๆประมาณ 20,000 กว่าที่อ่ะเพราะงั้นครับเหมือนเรามีเอเจนซี่นะครับผมช่วยคัดกรองแล้วว่าคลินิกนี้เนี่ยคุณภาพคลินิกนี้เนี่ยหมอทำจริงวันนี้เราก็สามารถปรึกษาเอเจนซี่โดยตรงได้นะข้อ4ครับผมช่วยแก้ปัญหาการเข้าใจผิดระหว่างคลินิกกับคนไข้นะครับจริงๆเคสล่าสุดเนี่ยครับหมายเพิ่งไปเจอมาเนาะเกี่ยวกับการฉีดผิวหน้าเรโทรแลนด์คนละวิธีกันนี่แหละกับการฉีดผิวหน้าเรโทรแลนด์คนละวิธีกันนี่แหละแต่มันเป็นการจิ้มเข็มที่แบบก็เข็มที่อยู่นะเอาเรโทรแลนด์ลงก่อนแล้วก็เอาแคมจิ้มคือเกิดเรื่องนิดนึงเรียกว่าเกิดเรื่องปะเกิดความเข้าใจผิดกันนิดนึงดีกว่าคือในเคสเราเนี่ยเราทำสามอย่างใช่ปะก็ทำตามที่เราคุยไว้นี่แหละแต่ว่าเหมือนของพี่แบงก์อะเข้าใจผิดนิดนึงคือเขาเนี่ยใช้เรโทรแลนด์โดยใช้เครื่องโมเดิร์นซ่าในการฉีดเข้าเป็นการใช้เครื่องในการยิงเรโทรแลนด์ในเข้าผิวพอไหมเนี่ยคือเคสที่เอาเรโทรแลนด์เนี่ยมาทาบนใบหน้าแล้วเอาเครื่องโมเดิร์นซ่าเนี่ยยิงเข้าไปให้เรโทรแลนด์เนี่ยเข้าผิวหน้าของพี่แบงก์เป็นยังไงนะเอาโมเดิร์นซ่ายิงก่อนแล้วค่อยเอาเรโทรแลนด์ผ่าตามหลังซึ่งจริงๆผลพันธุ์มันก็ต่างกันนิดหน่อยแหละอันนี้เท่าที่เขาอธิบายนะแต่ว่าที่ตกลงกันไว้จริงๆคือเอาเรโทรแลนด์ทาก่อนแล้วโพเทนซ่าเนื่องจากมันจะเป็นเครื่องที่เป็นไมโครนีลลิ่งก็คือมีเข็มอยู่ข้างในอ่ะมันก็จะผักตัวยาเข้าไปพร้อมกับเข็มก็เข้าใจแบบนั้นก่อนเข้าไปทำพอเข้าไปทำแล้วปรากฏว่าเขาทำอีกแบบหนึ่งคือสเต็ปคนละสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนที่เขาบอกไว้ก็เลยสุดท้ายก็เลยเหมือนไปบอกคุณโมนั่นแหละซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะใช่แ
คุณโมเขาก็ดีมากเขาก็แบบไปไฟให้แบบผมแบบค่อนข้างแบบไม่พอใจที่ทางลูกค้าเนี่ยไม่ได้ที่คุยมาตอนแรกครับซึ่งทางคลินิกเนี่ยในที่สุดแล้วตอนแรกเนี่ยไม่ได้อะไรก็แบบให้แมสซิก้าคือไปบวกมาสามอันให้มาร์กมาเพิ่มจาก1เป็น3ถ้าจริงๆอ่ะมูลค่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกครับแต่ว่าอยู่ที่ความรู้สึกซึ่งพี่โมเขาก็ฝ่ายแล้วก็คุยเรื่องนี้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือข้อดีของการมีเอเจนซี่ทำแล้วอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าแบงค์อ่ะไปพูดว่าหน้าแบงค์ก็แพงง่ายใช่พอหน้าแพงง่ายปุ๊บอ่ะแทนที่เขาก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดเขาเอาแรจูแลนเข้าก่อนแล้วก็อีโมเดนซ่าตามเนี่ยมันจะแพงง่ายกว่าเขาก็เลยสลับโปรซีเจอร์โดยที่ไม่มองเราก่อนไม่มองว่าความสำคัญของการมีเอเจนซี่อ่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าการเลือกเอเจนซี่ก็สำคัญนะเพราะเอเจนซี่บางคนก็คือจะแบบว่าเอาไปเลยยัดเยียดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่โมน่ารักมากเพราะว่าพี่โมอ่ะไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของเลยคือแบบว่าถามว่าความต้องการเราคืออะไรก่อนแล้วก็เมคชัวร์ว่าเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ตกลงเอาไว้ตอนจริงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่โมมากๆนะครับนี่สำหรับเคสที่เรียกได้ว่าดูแลมาตั้งแต่แบบเริ่มต้นยันจบเลยสำหรับใครที่อยากจะดูแลผิวโครงหน้าจะเป็นพี่โมก็สามารถติดต่อได้ได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่านอกจากเรื่องผิวเรื่องโครงหน้าพี่โมมีเรื่องศัลยกรรมใช่ปะมีครับผมก็มีศัลยกรรมทุกอย่างอยู่ที่ว่าลูกค้าไม่สบายใจแล้วเป็นกังวลกับจุดไหนบนใบหน้าหรือร่างกายดีให้บริการนะครับไม่ถามเลยสิก็สมมติว่าเราอยากทำจมูกแล้วขอแบบเด่นๆคนนี้ทำจมูกผู้ชายสวยอย่างพี่โมจะหาแนะนำให้ได้ปะได้ครับแต่ว่าขอดูเป็นเคสก่อนว่าเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงอยู่ที่คุณหมอด้วยมาคุยเล่นกันก่อนครับมารู้จักกันมาความรู้ทำที่อื่นทำที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยให้ความรู้เท่าที่ผมรู้อะไรที่ผมไม่รู้เดี๋ยวผมไปถามให้แต่จริงนะคือถ้าเกิดพี่โมสามารถตอบคำถามที่ไม่สงสัยได้แปลว่าเก่งแล้วนะเพราะไม่สงสัยเยอะมากบริเตว่าดูแลดีแล้วก็ให้คำตอบดูแลบริการได้ดีมากๆคราวที่แล้วมาทำจมูกไม่มีเอเจนซี่จ้าก็คือจมูกไม่เป็นปัญหาที่ไม่ต้องการเลยพี่โมถามมาสิถ้าเกิดสมมติว่าทำศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยเหมือนพี่โมจะมีในเรื่องของอะไรนะมีการรับประกันครับถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในเคสที่รัฐบาลดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการรับประกันให้หมดแล้วก็ขอบคุณพี่โมมากๆนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับเนาะเอาเป็นว่านะครับในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีการลองอะไรใหม่ๆนะครับผมไม่ว่าจะแบบในประเทศนอกประเทศนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดนะครับไปกดติดตามแล้วก็แซงดีนะครับแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะตอนนี้ไม่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนละกันเพราะว่ากลิ่นเริ่มมาแล้วพูดเล่นไม่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะไม่ลองไม่นะครับผมบ๊ายบายอ่ะให้ดูดิเนี่ยอ่ะโครงหน้า